เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่8นะครับโจทย์บอกว่าถ้าเกิด A บวกอยู่กับ 2A transpose เป็นเมทริกซ์3 2ลบ1 4 3 3 1 3 0นะครับโจทย์ถามหาค่าของเด็ดของ adjoint A ส่วน2 inverse ครับว่ามีค่าเป็นเท่าใดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือเด็ดของอะไร inverse มีค่าเท่ากับ1ส่วนเด็ดถูกไหมครับอันดับแรกที่ต้องรู้คืออะไรนะคือเด็ดของ A inverse เท่ากับ1ส่วนเด็ด A นั่นเองเพราะนั้นจากโจทย์เนี่ยโจทย์ต้องการหาค่าของเด็ดของ adjoint ของ A ถูกไหมครับ adjoint ก็เป็นเมทริกถูกไหมครับเป็นเมทริกขนาด 3x3 เมทริกมิติ 3x3 ทำหาค่า inverse ของมันก็คือกลายเป็น1ส่วน เด็ดถูกไหมครับ1ส่วน เด็ดของ adjoint ของ A ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะครับเมื่อกี้บอกว่า adjoint เนี่ยมันมีเมทริกเท่ากับ A เลยถูกไหมครับแต่ A เนี่ยเป็นเมทริกอะไรเมทริก 3x3ก็แปลว่า adjoint ต้องเป็นเมทริกขนาด 3x3 ด้วยนะครับสิ่งที่ต้องรู้ต่อมาก็คืออะไรครับก็คือ depth ของ K A นะครับ depth ของ K A โดยที่ K เนี่ยมันเป็นค่าของที่ A เป็นเมทริกขนาด n คูณ n ก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ K กำลัง n คูณอยู่กับ depth A นั่นเองโอเคเนาะเนื่องจาก adjoint มันเป็นเมทริกขนาด 3x3 มี1ส่วน2เป็นค่า K นะครับเป็นค่าของที่ก็แปลว่าเราสามารถปลดได้ออกมาได้กลายเป็นอะไรครับปลดออกมาได้มีค่าเท่ากับพี่ไปเขียนตรงนี้นะกลายเป็น1ส่วนยาวๆครับ1ส่วน3ก็กลายเป็น1 1ส่วน2ก็กลายเป็น1ส่วน2กำลัง3นะครับคูณอยู่กับเด็ดของ adjoint A โอเคเนาะค่อยๆทำทีละเปาะนะครับ1ส่วน2หมดกำลัง3กลายเป็น1ส่วน8ตบขึ้นไปข้างบนได้ครับก็กลายเป็น8ส่วนด้วยเด็ดของ adjoint A นั่นเองง่ายละก็กลายเป็นเด็ดของ adjoint A นั่นเองแต่ทีนี้คือถ้าเกิดเราอยากปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอเด็ดของ adjoint เนี่ยมันมีศูนย์นะครับแต่เดี๋ยวพี่จะค่อยๆอธิบายที่มาของศูนย์ให้เลยแล้วกันนะครับเรามาดูตัวนี้ครับเด็ดของ adjoint A ครับพี่สมมุติตอนนี้นะพี่สมมุติว่าให้ A เนี่ยเป็นเมทริกซ์ขนาด n คูณ n นะ A เนี่ยเป็นเมทริกซ์n คูณ n นะครับเราอยากหาค่าของเด็ดของ adjoint จังเลยนะครับจำสูตรนี้ได้ไหมครับจำสูตรได้ว่า a inverse มีค่าเท่ากับ1ส่วนเด็ดคูณอยู่กับ adjoint ได้ไหมครับ a inverse เท่ากับ1ส่วนเด็ดคูณอยู่กับ adjoint คูณอยู่กับ adjoint ก็จะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า adjoint ของ a เนี่ยมีค่าเท่ากับย้ายเด็ดขึ้นมาคูณครับกลายเป็นเด็ด a คูณอยู่กับ a inverse นั่นเองดังนั้นนะครับดังนั้นเราต้องการเด็ดของ adjoint ถูกไหมครับก็กลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นเด็ดของเด็ดของเด็ด A นะครับเด็ดของเด็ด A คูณอยู่กับ A inverse นั่นเองจากนี้เด็ดเนี่ยมันเป็นค่าของที่ถูกไหมครับเด็ดมันเป็นค่าของที่ A inverse ก็คือมีเมทริกซ์เท่าไหร่ครับมีเมทริกซ์ n คูณ n ใช่ป่ะก็แปลว่ามีค่าเท่ากับอะไรสามารถดึงเด็ดตัวนี้เด็ดตัวข้างในออกมาได้เป็น A ทั้งหมดอยู่กับกำลัง n นะครับคูณอยู่กับเด็ดของ A inverse นั่นเองเด็ด A inverse เท่ากับ1ส่วนเด็ดถูกไหมครับเท่ากับ1ส่วนเด็ดเนาะก็กลายเป็นตัดกันไปก็กลายเป็นเด็ด A ทั้งหมดยกกำลัง N ลบ1ก็กลายเป็นสูตรที่เราท่องกันมาครับว่าเด็ดของ adjoint เท่ากับเด็ด A ยกกำลังมิติลบ1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครับก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่8ส่วนเด็ดของ adjoint A ก็มีค่าเท่ากับ8ส่วนด้วยเด็ดของ A กำลัง N คืออะไรครับ N ก็คือมิติเมื่อกี้เป็น 3x3 ใช่ป่ะก็กลายเป็นเด็ด A กำลัง2นั่นเองโอเคเนาะเราพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นโจทย์เปลี่ยนใหม่นะโจทย์ต้องการหา8ส่วนเด็ด A ทั้งหมดกำลัง2นะครับถ้าเรารู้เด็ด A ก็จบเลยใช่ไหมกลับมาดูที่โจทย์ครับโจทย์บอกอะไรโจทย์ไม่ได้บอกเด็ด A มาให้ครับแต่โจทย์บอก A บวกด้วย 2A transpose มาให้ว่าหน้าตามันคือแบบนี้ทีนี้วิธีที่เราจะทำก็คืออะไรครับ
วิธีที่เราจะทำก็คือเราจะใส่ transpose ครอบทั้งสองข้างเราใส่ transpose ครอบทั้งสองข้างเท่ากับเมตริกตัวนี้ transpose โอเคเนาะพอจับ transpose แล้วได้อะไรครับก็จะได้ว่า transpose นี่สามารถจัดการบวกได้ใช่ไหมก็จะกลายเป็น a transpose บวกอยู่กับ 2a transpose 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 ซ้อนกัน2ครั้งก็กลายเป็น 2a นั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลอง transpose ดูนะก็จะกลายเป็น3 2ลบ1ถูกไหมครับ3 2ลบ1 4 3 3เขียนแบบนี้แล้วก็1 3 0 transpose คือกลับโรมเป็นคอลัมน์กลับคอลัมน์เป็นโรนะทีนี้พอทำแบบนี้แล้วจะได้อะไรครับน้องสังเกตสิครับว่ามันหน้าตามันเนี่ยมันคล้ายๆกับสมการ2ตัวแปร2สมการเลยใช่ปะทีนี้เราต้องการอะไรเราต้องการ a เราไม่ต้องการ a transpose พี่ก็เอา2เข้าไปคูณนะครับพี่เอา2เข้าไปคูณนี่คือสมการที่1แล้วนี่คือสมการเมตริกที่2พี่เอา2เข้ามาคูณก่อนครับกลายเป็น 2a transpose บวกอยู่กับ 4a นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอาสเกลาร์เข้าไปคูณก็กลายเป็น6 4 2 8 6 6 1 1ต้องกลายเป็น2 6 0นั่นเองนี่เป็นสมการที่3นะครับทำไงต่อดีจับสมการที่1ลบจับสมการที่3ลบสมการที่1ใช่ไหมครับจับสมการที่3ลบสมการที่1พี่เขียนไงดีเนี่ยพี่เขียนแบบนี้ได้มั้ยเนี่ยมองเห็นไหมครับแบบนี้เนาะทีนี้พี่จับสมการที่3ลบสมการที่1ครับก็จะได้ว่ากลายเป็น 2a transpose ก็ตัดกันไป 4a ลบ a ก็กลายเป็น 3a ครับ 3a ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่6ลบ3ได้3ถูกมั้ยครับ6ลบ3ได้3ทีนี้ก็ลบกันทีละตัวเลย8ลบ2ได้6 2ลบด้วยลบ1นะครับก็กลายเป็นแบบนี้เนาะ0 3 3นะครับลบ3เนาะ3แล้วก็0นะครับเอา3ที่เราไม่ต้องการเอาไปหารออกครับก็คือคูณด้วยเศษ1ส่วน3ทั้ง2ข้างจะได้คำตอบมาว่า a เนี่ยเป็นเมตริกชื่อว่า1 2 1 0 1 1 1 1 0ถูกไหมครับทีนี้พอเราได้หน้าตาของเมตริก a แล้วเราก็สามารถหาเดซได้นะครับสามารถหาเดซของมันได้หาเดซของมันก็เติมเข้าไปอีกแถวครับ1 0 1 2 1 1คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบครับคูณลงเป็นบวกก็กลายเป็น0ถูกไหมกลายเป็นลบ2ตรงนี้ก็กลายเป็น0นะครับอันนี้ลบ1ถูกไหมครับก็ต้องกลายเป็นบวก1ตัวต่อไปครับลบ1เช่นเดียวกันเอ๊ะ1นะครับก็กลายเป็นลบ1ใช่ป่ะตัวใช้ก็คือ0ครับก็จะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า det a เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองเดซ A จะมีค่าเท่ากับลบ2นั่นเองแต่โจทย์ต้องการหาค่าของอะไรครับโจทย์ต้องการหาค่าของ8ส่วนด้วยเดซ A ให้หมดกำลัง2ดังนั้นนะครับพี่เขียนตรงนี้ได้ไหมแปดส่วนเดซ A กำลัง2ก็คือกลายเป็น8ส่วนด้วยลบ2หมดกำลัง2ลบ2กำลัง2คือกลายเป็น4 8ส่วน4ก็ตอบ2นั่นเองโอเคเนาะก็เลยตอบช้อยข้อที่2นะครับเลยตอบช้อยข้อที่2เนาะสรุปโจทย์ข้อนี้อีกครั้งนึงนะครับก็คือโจทย์ให้ A บวกด้วย A transpose มาเนาะทีนี้โจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการเดซของ adjoint ส่วน2 inverseอาศัยความรู้ที่ว่าอะไรเดซของ a inverse เท่ากับ1ส่วนเดซ a ก็กลายเป็น1ส่วนด้วยเดซของ adjoint ส่วน2 1ส่วน2เป็นค่าคงที่ครับสามารถดึงออกมาได้เป็นเมตริกซ์3คูณ3ก็กลายเป็น1ส่วน8ถูกไหม1ส่วน8มี1ส่วนข้างบนอีกทีนึงก็สามารถเอาตวัดขึ้นกลายเป็น8ส่วนด้วย8ส่วนด้วยเดซของ adjoint a ได้ทีนี้เดซของ adjoint ก็มีค่าเท่ากับเดซ a ยกกำลังมิตินะครับมันเป็น3คูณ3ใช่ไหมก็ต้องลบ1กลายเป็นเดซ a กำลัง2โจทย์ก็เลยเปลี่ยนมาถามว่า8หารด้วยเดซ a กำลัง2นี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้โจ
จทย์ไม่ได้บอกเดท A มาให้แต่โจทย์บอก A บวกด้วย 2A transpose มาให้ใช่มั้ยพี่ก็ใส่ transpose ข้อมสองข้างเพื่อที่สร้างสมการอีกสมการนึงนะครับได้ออกมาเป็นสมการที่2ทีนี้เราต้องการกำจัด A transpose ทิ้งไปแล้วก็เอา2คูณเข้าที่สมการที่2ถูกมั้ยครับได้เป็นสมการที่3เอา3ลบ1ครับก็ได้คำตอบมาเหลือแค่ A เพียวๆครับได้3 A มีค่าเท่ากับ3 6 3 0 3 3 -3 3 3 0เอา1ส่วน3หารตลอดได้เมทริกซ์ A ออกมาปุ๊บก็สามารถหาเดทได้นะครับพอหาเดทได้ก็เราก็แทนค่า8ส่วนเดท A กำลัง2นะครับได้คำตอบสุดท้ายออกมาว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหามีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความดูไปกินไอติมไปก็เพลินนี่นะ